สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูซุกี้น้ำสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาหมักหมูให้นุ่มกันเลยครับเนื้อหมูส่วนสะโพก500กรัมให้เราสไลด์บางๆนะครับหมูส่วนสะโพกเขาก็จะมีความนุ่มนะครับเวลาเรานำไปหมักนะครับแล้วก็ให้เราใส่แป้งข้าวโพดลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าเครื่องปรุงนะครับให้ซึมเข้าสู่เนื้อหมูเลยนะครับให้น้ำของเครื่องปรุงนะครับซึมเข้าไปในเนื้อหมูหมูของเราจะได้มีความนุ่มนะครับเราก็นวดหมูของเรานะครับจนน้ำเครื่องปรุงนะครับซึมเข้าสู่เนื้อหมูนะครับเนื้อหมูก็จะมีความนุ่มเด้งขึ้นมาเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำหมูเราไปแช่ตู้เย็นไว้1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้หมูเรานุ่มยิ่งขึ้นไปนะครับหมูของเราก็หมักครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำซุกี้น้ำกันเลยครับให้เราตั้งกระทะแล้วเปิดเตาแก๊สเลยนะครับผมจะทำซุกี้จานต่อจานนะครับแล้วก็ให้เราใส่น้ำซุปกระดูกหมูนะครับลงไป2กระบวยนะครับในส่วนผสมของน้ำซุปกระดูกหมูนะครับเพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติให้ตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูหมักของเรานะครับใส่ลงไปพอประมาณนะครับแล้วก็ผัดหมูหมักของเรานะครับกับน้ำซุปให้สุกเลยนะครับแล้วก็ผัดหมูของเราสุกนะครับตามด้วยผักกาดขาวนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับ1กำมือใส่ลงไปเลยครับผักบุ้งหั่นเป็นท่อนนะครับ1กำมือแล้วก็วุ้นเส้นนะครับตามชอบนะครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผัดให้เส้นวุ้นเส้นของเราสุกเลยนะครับวุ้นเส้นและผักของเราก็มีความสุกสดนะครับขั้นตอนนี้ใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองนะครับแล้วเราจะร้อยไข่ของเราเซตตัวนะครับตามด้วยน้ำซุปนะครับ2กระบวยใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็จะรอให้น้ำซุปของเราเดือดสักหน่อยนะครับก่อนที่จะใส่น้ำจิ้มซุกี้ลงไปนะครับตอนนี้น้ำซุกี้ของเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่น้ำจิ้มซุกี้ลงไปนะครับผมก็ใช้เป็นน้ำจิ้มซุกี้สูตรเต้าหู้ยี้นะครับใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือตามชอบได้เลยนะครับสูตรน้ำจิ้มซุกี้นะครับสามารถไปรับชมได้ในคลิปที่แล้วนะครับแล้วตามด้วยต้นหอมหั่นท่อนตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ไปขึ้นช่ายตามชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดพอผักสลดแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูซุกี้น้ำสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรหมูนุ่มนะครับน้ำจิ้มซุกี้เต้าหู้ยี้นะครับก็จะมีความอร่อยเข้มข้นมากๆนะครับสูตรสามารถรับชมได้ในคลิปที่แล้วนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูซุกี้น้ำก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้